สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์รายการแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับสมัยนี้ใครๆก็ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นการดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับในบางครั้งบางคราวนะครับถ้ามีใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามองเวลาก็ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะครับครั้นจะโทรหาคนนู้นคนนี้ก็มีหวังจะต้องโดนดุโดนว่าแน่ๆดังนั้นเราควรที่จะมีการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยนั้นด้วยตัวเองก่อนวันนี้มิสเตอร์แอปแมนนะครับขอเสนอแอปสำหรับผู้ที่ใส่ใจรักสุขภาพนั่นก็คือ Dr. Me ซึ่งเป็นแอปที่ถูกออกแบบมาสวยงามและก็เข้าใจง่ายรองรับทั้ง iOS และ Android ครับจะน่าใช้อย่างไรนะครับตามมิสเตอร์แอปแมนมาดูกันเลยครับเมื่อเปิด Dr. Me ขึ้นมาก็จะพบกับเมนูหลักๆแยกตามอาการที่เกิดขึ้นของส่วนศีรษะลำตัวและก็ส่วนล่างคราวนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตดูตัวเองนะครับว่าเจ็บป่วยในส่วนไหนแล้วกดเลือกเมนูได้เลยลองกดปุ่มศีรษะโปรแกรมจะแสดงอาการที่เจ็บป่วยขึ้นมาอย่างวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนนอนดึกตื่นเช้ามาอัดรายการมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยสงสัยว่าใช้เสียงมากไปหน่อยไหนลองดูสิครับว่าอาการเจ็บคอของมิสเตอร์แอปแมนจะใกล้เคียงกันไหมกดปุ่มเจ็บคอปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บคอแต่ถ้าไม่ใช่ลองกดที่หัวข้อโรคที่เกี่ยวข้องมิสเตอร์แอปแมนคงเป็นกล่องเสียงอักเสบแน่ๆอ่ะไหนลองดูสิกล่องเสียงอักเสบ มักจะมีอาการเสียงแหบอาจจะเกิดจากการใช้เสียงมากหรือว่า ร้องเพลงมากพูดมากแล้วการรักษาอย่างไรเนี่ยไหนดูสิกดปุ่มการรักษาแล้วก็จะดูแลตัวเองอย่างไรเนี่ยกดปุ่มการดูแลตัวเองส่วนใหญ่จะมีคำเตือนเกี่ยวกับการดื่มสุราและการสูบบุหรี่มิสเตอร์แอปแมนเป็นคนรุ่นใหม่ครับห่างไกลของเหล่านี้แน่นอนแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยต้องชัวร์แน่แล้วว่าคือพูดมากนั่นเองที่เมนูล่างสุดครับมีปุ่มโรคทั่วไปเกี่ยวกับโรคจำพวกผิวหนังเมื่อกดเข้าไปดูนะครับก็จะพบว่ารายละเอียดคล้ายๆกันนอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินด้วยเช่นการห้ามเลือดการหมดสติไฟช็อตซึ่งจะเป็นคำแนะนำและมีรูปภาพประกอบอ่านง่ายเข้าใจได้เร็วและสุดท้ายนะครับหากคุณผู้ชมไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวเองกดปุ่มสายด่วน1669เลยครับสำหรับเมนูโรงพยาบาลคุณผู้ชมจะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ GPS ไว้ด้วยครับแอป Dr. Me จะช่วยค้นหาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ทันทีพร้อมกับที่อยู่เบอร์โทรแผนที่และที่เด็ดสุดๆนะครับก็คือเส้นทางการไปโรงพยาบาลนั้นๆและนี่แหละนะเขาว่ากันว่าอโรคยาปรมาลาภาครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ว่าถ้าโรคเกิดก็ให้โหลดแอป Dr. Me มาเป็นแอปคู่กายไว้ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยครับในครั้งหน้านะครับมิสเตอร์แอปแมนจะโหลดแอปเด่นเล่นแอปอะไรโชว์ต้องติดตามกันต่อไปแต่สำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับบาย